วงการภาพยนตร์ไทยได้สูญเสียอีกบุคคลซึ่งถือว่าเป็นตำนานหนังไทยกับการเสียชีวิตของสมโภชแสงเดือนฉายวัย80ปีอดีตผู้สร้างและผู้กำกับหนังแนวยอดมนุษย์สมโภชลูกครึ่งไทยจีนชาวพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเกิดเมื่อ24พฤษภาคม2484เริ่มฝันสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่วัยเด็กก่อนขอพ่อแม่ออกมาอยู่วัดตั้งแต่7ขวบจากนั้นได้ไปเป็นลูกจ้างร้านถ่ายรูปจนวันหนึ่งได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9แทนช่างภาพตัวจริงลงหนังสือชัยพฤกษ์ก่อนจะมาเป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์สยามรัฐของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในวัยเพียง15ปีเขาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพและทำงานกองการโฆษณาธนาคารออมสินและที่นี่ก็ทำให้เขาได้ทุนไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นสมโภชในวัย20ปีได้เลือกไปศึกษางานด้านสเปเชียลเอฟเฟคที่บริษัทโตโฮผู้ให้กำเนิดก็อดซิลล่าซึ่งสมโภชอ้างว่าเขาได้นำภาพพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเสนอเป็นไอเดียแก่เอจิซูบุระยะหัวหน้าแผนกในขณะนั้นซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งบริษัทซูบุระยะโปรดักชั่นนำไปสร้างยอดมนุษย์เพื่อปราบเหล่าร้ายจนในที่สุดเอจิได้เลือกไอเดียนี้โดยให้โทรุนาริตะเป็นผู้ออกแบบตัวละครยอดมนุษย์ที่รู้จักกันทั่วโลกว่าอุลตร้าแมนในปี2508หลังจากสมโภชศึกษางานที่ญี่ปุ่นจบได้กลับมาทำงานที่ธนาคารออมสินพร้อมกับลงทุนเปิดบริษัทผลิตละครชัยโยภาพยนตร์ในปี2509ตามชื่อที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์มอบให้โดยผลิตละครไกรทองเป็นเรื่องแรกในปี2513ก่อนสร้างท่าเตียนภาพยนตร์ที่นำยักษ์วัดแจ้งมาสู้กับยักษ์วัดโพในปี2516สมโภชได้สร้างความฮือฮาเมื่อดึงยอดมนุษย์จากญี่ปุ่นจัมโบ้เอมาปะทะยักษ์วัดแจ้งในภาพยนตร์ไทยเมื่อปี2517ตามมาด้วยหนุมานพบ7ยอดมนุษย์ในปีเดียวกันและหนุมานพบ5ไอ้มดแดงในปี2518นอกจากนี้ยังได้สร้างภาพยนตร์แนวยอดมนุษย์อีกหลายเรื่องรวมทั้งหนุมานพบ11ยอดมนุษย์ในปี2527แต่ทว่าในปี2528สมโภชได้สร้างกิ้งก่ากายสิทธิ์เป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายระหว่างนั้นเขาได้กลับไปญี่ปุ่นเพื่อร่วมงานกับบริษัทซูบุระยะในผลงานที่เกี่ยวกับอุลตร้าแมนโดยเฉพาะจนกระทั่งโนบุรุซูบุระยะประธานบริษัทซูบุระยะรุ่นที่3เสียชีวิตได้เกิดปัญหาลิขสิทธิ์นอกญี่ปุ่นระหว่างสมโภชกับซูบุระยะทำให้ซีรีส์โปรเจกต์อุลตร้าแมนที่เขาร่วมทุนกับจีนต้องถูกระงับการออกอากาศแต่สุดท้ายศาลสหรัฐและไทยก็ได้พิพากษาให้ซูบุระยะได้ลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนรวมทั้งภาพยนตร์9เรื่องโดยชี้ว่าเอกสารที่โนบุรุมอบสิทธิ์แก่สมโภชไม่ใช่สัญญาที่แท้จริงอย่างไรก็ตามเมื่อปี2560สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้กำกับภาพยนตร์แก่สมโภชในฐานะผู้สร้างคุณูปการแก่วงการหนังไทย